กันนะครับแล้วก็ได้รับเกียรติจากทางด้านท่านศิษย์สวัสดิ์จิยบุญผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางแล้วก็มีทางด้านท่านพิริยุทธ์หมอพิชัยผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิโลกิโลคอหมานะครับท่านจรัญพันธ์อรุณพงศ์หัวหน้าสำนักงานปภ.จังหวัดลำปางและทางด้านท่านวิทวัฒน์อัจฉริยะจัตตาท้องถิ่นจังหวัดลำปางนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมการแถลงข่าวครั้งนี้ครับรวมถึงทางด้านนายแพทย์นพรัตน์วัชระจอมกุลนะครับรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางครับหลากหลายประเด็นครับที่เราจะพูดคุยกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับเรื่องของอุทกภัยนะครับเรื่องสีดาบวานอนนะครับแล้วก็ในส่วนของการประกวดร้องเพลงประสานเสียงด้วยนะครับวันนี้ผู้ร่วมแถลงข่าวทุกท่านนะครับก็จะให้ข้อมูลกับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางครับได้กล่าวเปิดการแถลงข่าวในครั้งนี้ครับเชิญครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีนะพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็เดือนกันยายน2567แล้วนะครับเดี๋ยวครับก็เดี๋ยว1ตุลาคมผมก็คือผมก็จะกลับไปอยู่บ้านแล้วนะครับ1ตุลาคมวันนี้ก็ไหนๆก็ทางประธานสภาจังหวัดนะครับก็ให้มีการแถลงข่าวเดี๋ยวช่วงเย็นหลังจากที่แถลงข่าวจบแล้วนี่นะครับก็ขออนุญาตเรียนขอบคุณนะครับสื่อมวลชนนะครับตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมานะครับได้รับความกรุณาในเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำปางโดยตลอดมานะครับก็การต่างๆเนี่ยนะครับก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ได้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำปางได้รับรู้รับทราบนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะมีหลายเรื่องหน่อยนะครับก็จะมีทั้งเรื่องน้ำนะครับก็ยังถือว่าสถานการณ์ของจังหวัดลำปางเรายังดีอยู่นะครับแต่ว่าเราก็จะมีเรื่องของการระบบระบายน้ำต่างๆนะครับเพื่อที่จะพร่องน้ำนะครับเพื่อรองรับน้ำใหม่ซึ่งขณะนี้ทางอุตุนิยมวิทยาก็คาดการว่าจะไม่ใช่เฉพาะเดือนกันยายนอย่างเดียวแต่อาจจะเลยไปถึงเดือนตุลาคมซึ่งจะมีปริมาณฝนเนี้ยเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวท่านผอ.ชลประทานคิวลงคิวขอมาเนี่ยจะได้ชี้แจงนะครับเรื่องที่สองก็เรื่องที่มีข่าวในเรื่องของสีดาบวานรนะครับหรือสีดาบลิงเนี่ยท่านรองในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะครับท่านรองนพรัตน์ก็ได้มาชี้แจงนะครับเรื่องที่สามก็เรื่องที่มีนะครับเพื่อนบ้านเรานะครับจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่เนี่ยนอกเหนือจากประสบอุบัติเหตุในเรื่องของสายอภัยต่างๆเนี่ยนะครับรอบที่แล้วรอบใหม่ก็มาอีกนะครับแล้วค่อนข้างจะรุนแรงกว่าเดิมนะครับในส่วนนี้เนี่ยผมเองผมก็มองดูว่าจังหวัดลำปางเรานะครับยังไม่มีภัยอะไรต่างๆเนี่ยก็น่าจะให้การช่วยเหลือนะครับกับพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งเป็นเพื่อนบ้านเราด้วยอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวท่านผอ.นะครับท่านจรัญพันธ์ก็จะได้มานำเสนอให้กับทุกท่านทราบนะครับแล้วเรื่องต่อไปก็คือเป็นเรื่องของการที่เราจะมีประกวดร้องเพลงนะครับซึ่งเพลงนะครับเดี๋ยวในรายละเอียดนะครับท่านต้องที่จังหวัดนะครับท่านอัจฉริยะวิทวัฒน์นะครับท่านก็จะได้มาชี้แจงให้กับทุกท่านทราบนะครับแล้วก็นอกเหนือจากที่มีใบประกาศมีถ้วยรางวัลแล้วก็จะมีเงินรางวัลอีกส่วนหนึ่งเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้กับทุกท่านที่ส่งผลงานเข้าประกวดนะครับในทั้ง5ประเภทต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดปีกย่อยนะครับซึ่งแต่ละท่านก็จะได้นำเสนอให้กับทุกท่านได้รับทราบ
ต่อไปนะครับสำหรับตัวผมเองก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับตลอด2ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะได้มีโอกาสนะครับในเรื่องของการขอบคุณท่านในโอกาสต่อไปครับเชิญนะครับขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนะครับมาเริ่มกันที่ประเด็นการแถลงข่าวกันเลยนะครับมาเริ่มจากทางด้านผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคิวลมคิวคอมาท่านธีรยุทธ์หมอพิชัยนะครับที่วันนี้ท่านจะมาพูดคุยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดลำปางนะครับสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างนั้นสามารถติดตามรับฟังได้จากท่านธีรยุทธ์ครับครับก็กราบเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านหัวหน้าส่วนนะครับแล้วก็ท่านผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมก็จะขออนุญาตเล่าในส่วนเกี่ยวข้องกับการเก็บน้ำการระบายน้ำของเขื่อนสองเขื่อนใหญ่ของจังหวัดลำปางนะครับคือเขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วคอหมานะครับและสถานการณ์ที่ผ่านมาในช่วงเดือนสิงหากันยาเนี่ยนะครับและคาดการณ์ว่าต่อไปเราจะมีสถานการณ์น้ำเป็นอย่างไรในอ่างเก็บน้ำทั้งสองแห่งนะครับขออนุญาตนำเสนอด้วยข้อมูลนี้นะครับครับปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีน้ำอยู่ในเขื่อนกิ่วคอหมานะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีอยู่124ล้านนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 72% นะครับที่กิ่วคอหมานะครับส่วนในกิ่วลมเองนี่นะครับปัจจุบันเนี่ยมีน้ำอยู่ที่60ล้านนะครับคิดเป็นปริมาณน้ำอยู่ที่ 57% นะครับแล้วก็มีอ่างแม่ฟ้านะครับอ่างแม่ฟ้าเป็นอ่างขนาดกลางมีปริมาณน้ำไม่มากนักนะครับแต่ก็สามารถที่จะสนับสนุนน้ำทั้งเขื่อนกิ่วคอหมาและเขื่อนกิ่วลมได้นะครับ20ล้านนะครับซึ่งตอนนี้เราต้องมีน้ำอยู่ที่ประมาณ13ล้านนะครับในภาพรวมแล้วนะครับอ่างเก็บน้ำทั้ง3แห่งของเราเนี่ยเราจะมีน้ำต้นทุนณปัจจุบันนะครับอยู่ที่ประมาณ199ล้านนะครับคิดเป็น 67% ของความจุเก็บกักนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นปริมาณที่ไม่มากไม่น้อยนะครับแต่เมื่อเทียบกับปริมาณน้ำเมื่อวันนี้ของเมื่อปีที่แล้วนะครับเรามีน้ำมากกว่าปีที่แล้วอยู่ประมาณ59ล้านนะครับเราจะมีน้ำมากกว่าปีที่แล้วอยู่ประมาณ59ล้านณวันนี้ของปีที่ปี66นะครับอันนี้ก็ให้เห็นภาพว่าสถานการณ์โดยรวมนั้นเรายังอยู่ได้นะครับรับได้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นให้ดูว่าสถานการณ์การพร่องน้ำขอบคุณครับนะครับการสถานการณ์การพร่องน้ำของเรานะครับเกี่ยวกิ่วคอหมาของเราเนี่ยเรามีความจุทั้งหมด170ล้านนะครับปัจจุบันเรามีอยู่124เพราะฉะนั้นเราจะมีช่องว่างเหลืออยู่ประมาณ46ล้านนะครับเพื่อที่จะเก็บกักจนถึงระดับ170คือ 100% นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่หากมีปริมาณฝนมาเพิ่มมากกว่านี้เราสามารถขยายความจุขึ้นมาถึงระดับความจุเก็บกักสูงสุดได้อีก30ล้านนะครับซึ่งตอนนี้เราถือว่าเรามีปริมาณช่องว่างเพียงพอสำหรับรองรับน้ำหากจะมีพายุก็ดีหรือจะมีร่องความกดอากาศต่ำร่องมรสุมพาดผ่านนะครับซึ่งตอนนี้ในเกิดถึงความหมายเราก็ได้มีการระบายน้ำและห้องน้ำรองรับอยู่แล้วนะครับส่วนกิ่วลมเองก็เช่นกันนะครับเกิดกิ่วลมเองเรามีความจุอยู่ที่106ล้านนะครับปัจจุบันเรามีน้ำอยู่ที่60ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีช่องว่างอยู่46ล้านนะครับซึ่งน้ำ46ล้านตัวเนี้ยส่วนหนึ่งเราต้องรับน้ำรอรับน้ำจากการระบายของเขื่อนกิ่วคอหมามาด้วยนะครับและปริมาณฝนที่เป็นน้ำแค่ท้ายกิ่วคอหมามาลงกิ่วลมเองก็มีนะครับเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการเขื่อนทั้งสองเขื่อนเนี่ยมันจะต้องสัมพันธ์กันเขื่อนกิ่วคอหมามาเท่าไหร่จะระบายเท่าไหร่เราก็จะต้องประเมินที่เขื่อนกิ่วลมด้วยว่ารับน้ำในพื้นที่รับน้ำของตัวเองเท่าไหร่บวกกับน้ำของกิ่วคอหมาเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะระบายออกไปนะครับซึ่งอันนี้เราก็ได้ให้ดูข้อมูลนะครับว่าเราสามารถที่จะเทียบกับปีที่แล้วนะครับปี65ที่เราเกิดสูงสุดเนี่ยในส่วนของเขื่อนกิ่วคอหมาเองเนี่ยในเดือนสิงหาเนี่ยปริมาณน้ำเข้าเขื่อนสูงกว่าปี65ที่เราเกิดอุทกภัยนะครับในเขตจังหวัดลำปางค่อนข้างมากนะครับส่วนในเดือนกันยายังไม่สูงเท่าไหร่นะครับยังไม่ถึงค่าเฉลี่ยนะครับส่วนในเขื่อนกิ่วลมเองนะครับก็เดือนสิงหาไม่มากเท่ากับปี65นะครับแต่ว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยนะครับส่วนในเดือนกันยาก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยแล้วแต่ยังต่ำไม่สูงเท่าปี65เพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราคาดการณ์ก็คือเราจะมี
ีปริมาณน้ำฝนที่จะเข้าอีกบางส่วนแต่อาจจะไม่มากนักนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะรองรับพื้นที่ช่องว่างต่างๆเหล่านี้ได้ครับผมส่วนอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อมูลเชิงลึกนิดนึงให้ดูในสถานการณ์ที่ผ่านมานะครับซึ่งอันนี้เองในส่วนของเขื่อนกิ่วคอมาถือได้ว่าเส้นสีน้ำเงินเนี่ยเป็นเส้นที่เราอินโฟคือน้ำเข้าเขื่อนนะครับส่วนเส้นสีแดงเป็นน้ำที่เราระบายจะเห็นได้ว่าในช่วงเดือนสิงหานะครับมีสองช่วงที่มีปริมาณน้ำเข้าเขื่อนมากๆนะครับก็คือช่วงวันที่20-21สิงหาแล้วถึงวันที่27-28สิงหา4วันเนี่ยน้ำเข้าเขื่อนน้ำเข้าเขื่อนประมาณ70ล้านนะครับโดยถ้ามองดูในภาพรวมแล้วเนี่ยตั้งแต่เดือนสิงหาเป็นต้นไปนะครับถึงปัจจุบันเนี่ยน้ำเข้าเขื่อนกิ่วคอหมาเนี่ยเข้าไปที่173ล้านเขื่อนกิ่วคอหมาเรามีความจุที่170เองนะครับแต่เราก็ต้องพร่องต้องระบายออกนะครับเราระบายออกไปที่107ล้านเพราะฉะนั้นน้ำที่เหลืออีก70ล้านอยู่ที่ไหนก็จะอยู่ในเขื่อนกิ่วคอหมานี่แหละนะครับเพราะว่าตอนก่อนหน้าที่จะเข้าสู่ฤดูฝนเขื่อนกิ่วคอหมาเองเราก็มีการระบายน้ำเพื่อพร่องน้ำรอรับฤดูฝนอยู่แล้วนะครับพอมีน้ำเติมเข้ามาเราก็สามารถหน่วงน้ำและสามารถเก็บน้ำเอาไว้ได้เพื่อไม่ให้ลดผลกระทบซึ่งถ้าจะสังเกตได้ว่าในช่วงเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยน่านพะเยาเชียงรายรวมถึงแม่สายที่ท่วมมาแล้ว 5-6 ครั้งอยู่ในพายุอยู่ในหย่อมความกดอากาศก้อนเดียวกันเพียงแต่ของเราโชคดีก็คือเรามีเขื่อนที่เราจะเก็บน้ำเอาไว้ถ้าไม่อย่างนั้นเราก็จะต้องมีปริมาณน้ำที่ต้องระบายท้ายกิ่วคอหมาถ้าไม่มีกิ่วคอหมาก็ต้องระบายไปที่กิ่วลมกิ่วลมก็จะต้องระบายเข้าเมืองซึ่งปริมาณน้ำก็จะทำให้เกิดผลกระทบในเขตชุมชนเมืองนะครับอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็เห็นได้ว่าส่วนหนึ่งเราก็ได้เก็บน้ำเอาไว้ที่กิ่วคอหมานะครับคราวนี้มาดูในของกิ่วลมเช่นกันนะครับเขื่อนกิ่วลมเองเนี่ยเรามีปริมาณน้ำอยู่ที่น้ำเข้านะครับ232ล้าน232ล้านนี่คือส่วนหนึ่งที่ระบายมาจากกิ่วคอหมาด้วยกิ่วคอหมาระบายมาที่107มันก็มารวมที่กิ่วลมครับก็จะเกิดมารวมที่กิ่วลมพอมารวมที่กิ่วลมปุ๊บเราก็รวมทั้งน้ำกิ่วคอหมาและกิ่วลมด้วยตัวของมันเองก็ระบายออกไปนะครับแต่เนื่องจากว่าปีนี้เราก็ได้ประเมินน้ำท่าแล้วเราก็เริ่มพร่องน้ำตั้งแต่ช่วงที่เกิดจากกิ่วคอหมาระบายลงมานะครับเราก็พยายามรักษาระดับน้ำในแม่น้ำวังไม่ให้เกิดผลกระทบกับชุมชนเมืองนะครับเพราะตัวชี้วัดที่จะกระทบกับชุมชนเมืองของจังหวัดลำปางก็คือสถานี W14 อยู่ที่สะพานเสด็จวารีนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะมีตลิ่งชั้นล่างก็คือมีถนนคอนกรีตอยู่ระดับน้ำเราจะพยายามคีบเอาไว้ไม่ให้เกินระดับนั้นหรือถ้าเกินระดับนั้นก็จะได้รับผลกระทบจากบ้านที่อยู่แถวๆนั้นได้ประมาณ3-10หลังคาเรือนนะครับแล้วก็ถ้าสูงกว่านั้นอีกท่วมถนนก็จะมีผลอาจจะทำให้การระบายน้ำในเขตชุมชนเมืองได้รับผลกระทบนะครับอันนี้โชคดีที่ว่าปีนี้เราก็ได้ระบายน้ำและก็รักษาปริมาณน้ำไม่ให้เกินระดับถนนตัวนั้นนะครับเพราะระบายน้ำสูงสุดเราระบายน้ำสูงสุดของเขื่อนสีลมอยู่ที่175ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเราระบายอยู่ในช่วงวันที่ช่วงวันที่3กันยานะครับซึ่งช่วงนั้นน่ะก็เป็นน้ำที่มามากแล้วแต่ก็น้ำก็จะไม่เกินระดับตลิ่งชั้นล่างของเขื่อนของแม่น้ำวังนะครับก็ไม่เกิดผลกระทบอะไรซึ่งการที่จะเกิดผลกระทบในเขตชุมชนเมืองเนี่ยต้องมีการระบายน้ำจากกิ่วลงมาประมาณ200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ในกรณีนี้หมายถึงว่าเราไม่มีไซโฟด้านท้ายกิ่วลมมาเติมนะครับแต่ถ้ามีน้ำแบบด้านท้ายกิ่วลมมาเติมก็อาจจะได้รับผลกระทบนะครับช่วงที่เราระบาย175ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็เป็นการโชคดีที่ว่าเราไม่มีน้ำไซโฟมาเติมนะครับก็ทำให้เรารักษาระดับน้ำที่สะพานเสด็จวารีไม่ถึงถนนชันมันได้นะครับวันนี้ก็เลยเรียนให้ที่ประชุมให้ท่านสื่อมวลชนรับทราบนะครับสุดท้ายนะครับอันนี้ให้ดูว่าเราคาดการน้ำในเขื่อนทั้งสองเขื่อนเป็นอย่างไรนะครับในเขื่อนกิ่วคอหมาเองนะครับอันนี้เป็นกราฟที่ควบคุมเกณฑ์การใช้น้ำของเขื่อนนะครับข้างบนก็จะเป็นเส้น upper loop curve เส้นล่างก็คือ lower loop curve เราจะไม่ให้เกิน upper
น่าจะไม่ให้ต่ำกว่าโลเวอร์นะครับเพื่อให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมนะครับซึ่งตอนนี้ช่วงที่เราระบายน้ำออกเพราะช่วงที่มีข่าวพายุอย่างนี้ผลกระทบจากปลายของหย่อมความกดอากาศที่อยู่ในของภาคพายุอย่างนี้ที่เข้ามาอาจจะมีผลกระทบเราก็มีการระบายน้ำออกมาด้วยนะครับทำให้เราค่อนข้างมีปริมาณน้ำที่ต่ำนะครับเพื่อรองรับแต่ว่าในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเขื่อนผิวคลองหมาเองนะครับที่ผมเขื่อนผิวคลองหมานะครับอันนี้ผมเขื่อนผิวคลองหมาเราก็รอรับต่ำกว่าเช่นรับเปอร์ไม่มากนักนะครับแต่เราก็วางแผนโดยคาดการจากค่าเฉลี่ยจากวันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาหรือสิ้นเดือนธันวานะครับเพื่อจะดูว่าเราจะมีน้ำเก็บกักในฤดูแล้งเท่าไหร่นะครับคาดการเพราะเราต้องมีน้ำสำรองน้ำฤดูแล้งปีหน้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็คาดการว่าเราจะมีน้ำเก็บกักขึ้นไปจนเกือบจะถึง 100% ในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนกลางเดือนพฤศจิกายนก็จะเริ่มเข้าสู่ระดับเก็บกักแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เองเราก็จะเริ่มลดการระบายน้ำปัจจุบันนี้เราลดการระบายน้ำมาต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในเขื่อนผิวคลองหมาเองเราระบายน้ำสูงสุดอยู่ที่ระดับ92ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็เกิดผลกระทบจากพื้นที่การเกษตรด้านท้ายผิวคลองหมาก็คืออำเภอแจ้ห่มได้รับผลกระทบไปแล้วนะครับเป็นพื้นที่การเกษตรนะครับส่วนบ้านชุมชนเราไม่รับผลกระทบนะครับซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยเราก็พยายามจำกัดวงแคบๆไม่ให้มันเกิดความเสียหายมากขึ้นนะครับก็ตอนนี้เราลดน้ำลงมาตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยเหลืออยู่ประมาณ10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจาก92เราก็ลดลงมาเป็นลำดับซึ่งตอนนี้น้ำก็ได้กลับเข้าสู่ลำน้ำหมดแล้วนะครับไม่มีน้ำล้นตลิ่งแล้วในส่วนของท้ายผิวคลองหมานะครับแล้วก็เราก็จะเริ่มเก็บน้ำแล้วถ้าคาดการฝนตกอย่างไรจะดูอีกทีนึงได้เพราะว่าอันนี้เราเป็นการคาดการจากค่าเฉลี่ยแต่อย่างไรก็ดีเรามีการคาดการจากของอุตุภายใน7วันทางอุตุนิยมก็จะมีการคาดการพยากรณ์ฝนทุกๆ7วันทุกๆวันว่าล่วงหน้า7วันนะครับเราก็เอาฝนอันนี้มาคาดการว่าจะมีน้ำเข้ามาเท่าไหร่เพื่อจะมาวางแผนในการเก็บและการระบายของเขื่อนผิวลมและเขื่อนผิวคลองหมานะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีคาดการว่าเราจะมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรในช่วงเดือนฤดูแล้งปีหน้าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับในส่วนของเขื่อนกิ่วลมก็เช่นกันหลักการเดียวกันครับเราก็จะระบายน้ำเท่าที่จำเป็นนะครับและก็จะเริ่มเก็บกักน้ำแล้วเขื่อนกิ่วลมที่เราระบายน้ำเมื่อกี้ที่เรียนทราบก็คือ175ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงวันที่3กันยาที่ผ่านมาที่จะไปแตะถนนที่สะพานศรีตุวาลีตอนนี้เราลดการระบายเหลือประมาณ15เท่านั้นเองนะครับเพราะตอนนี้เลยต้องรีบประสานกับทางเทศบาลให้ยกฝ่ายรับได้ขึ้นไม่อย่างนั้นเดี๋ยวน้ำในแม่น้ำบางจะลดต่ำลงไปมากนะครับเมื่อกี้ก็ได้ประสานกับท่านรองนายกเทศบาลในการที่คอนโทรลเรื่องฝ่ายรับได้เพื่อรักษาระดับน้ำในแม่น้ำบางด้วยเพราะตอนนี้เราลดการระบายค่อนข้างมากนะครับเช่นกันนะครับวันนี้เราก็คาดการณ์ว่าน้ำจะขึ้นถึงเก็บกักที่ประมาณสัก90ล้านนะครับภายในเดือนพฤศจิกาก็เป็นการยืนยันได้ว่าคาดการว่าในฤดูแล้งปี67ทับ68ที่จะถึงเนี่ยเราจะมีน้ำในช่วงฤดูแล้งอย่างในการใช้เพียงพอในจังหวัดลำปางของเรานะครับทั้งสองเขื่อนส่วนในเรื่องการระบายน้ำตอนนี้เราก็ป้องน้ำแล้วก็ติดตามพยากรณ์อากาศตลอดเพื่อไม่ให้จะต้องระบายน้ำก้อนใหญ่ๆอย่างที่เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นแล้วเรามีช่องว่างพอสมควรแล้วที่จะรับน้ำได้อีกถ้าจะมีหย่อมความกดอากาศหรือมีฝนอะไรเข้ามาซึ่งถ้ามีพายุเข้ามาตรงๆเดี๋ยวคงต้องปรับกันอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็คงจะต้องติดตามสถานการณ์อีกทีนึงแต่ก็ขอเรียนให้ทราบว่าหลังเราจากกรมชลประทานและทางโครงการเองก็ได้ติดตามสถานการณ์แล้วก็มีอะไรก็ประกาศแจ้งเตือนให้ทางจังหวัดทราบแล้วก็ในพื้นที่ทราบทุกๆครั้งก็ขออนุญาตนำเรียนครับผมขอบคุณท่านปอนะครับที่ให้ข้อมูลสถานการณ์น้ำนะครับก็ถือได้ว่าการบริหารจัดการน้ำนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญครับที่ทางกรมชลประทานนะครับได้มีมาตรการต่างๆนะครับเพื่อลดผลกระทบต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งช่วงฤดูน้ำหลากแล้วก็น้ำแรงด้วยนะครับลำดับต่อไปครับมาติดตามในส่วนของสถานการณ์สาธารณภัยและการช่วยเหลือในพื้นที่จังหวัดลำปางครับซึ่งวันนี้ทางด้าน
ท่านจรัญพันธ์อรุณพงศ์หัวหน้าสำนักงานปภ.จังหวัดลำปางมาร่วมแถลงข่าวนี้ท่านครับกับขออนุญาตเรียนทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางครับท่านชัชวาลชัยบุตรนะครับในฐานะผู้อำนวยการจังหวัดด้วยในเรื่องของการป้องกันและต่อต้านครับนะครับวันนั้นส่วนราชการที่มาร่วมแถลงข่าวแล้วก็ตลอดจนพี่น้องสื่อมวลชนครับในส่วนของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดครับก็จะมีเรื่องของสถานการณ์ในพื้นที่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามีเรื่องของโครงการดีๆกับสถานการณ์เพื่อนบ้านเรานะครับก็ขออนุญาตเริ่มจากสถานการณ์ในบ้านเราก่อนนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเป็นโชคดีนะครับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับว่าก็จะมีประมาณ2จังหวัดก็คือลำปางกับลำพูนพี่น้องกันนะครับก็ยังเป็นพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบบ้างแต่ไม่มากนะครับอาจจะมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่พฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมจนถึงสิงหาอีก 2-3 ช่วงแต่ก็ถือว่าเป็นภัยที่ค่อนข้างจะอยู่ในระดับที่เล็กๆถึงขั้นกลางๆนะครับแล้วก็อยู่ในห่วงที่ทางพื้นที่และทางจังหวัดจัดการได้นะครับเรายังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้พลังกำลังสัมภาษณ์กำลังจากหน่วยงานอื่นหรือว่าหน่วยงานภายนอกมาช่วยนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนสรุปพื้นที่ที่เราเกิดสถานการณ์มานะครับรวมทั้งสิ้น9อำเภอนะครับโดยประมาณก็อยู่ที่10ตำบลแล้วก็200กว่าบ้านเสร็จนะครับก็นำเรียนว่าทั้ง200กว่าบ้านเนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของพื้นที่เกษตรสิ่งสาธารณประโยชน์นะครับที่กระทบกับบ้านเรือนจริงๆก็จะมีอยู่2อำเภอก็คืออำเภองาวกับโตนอย่างที่เป็นข่าวไว้ทั้งทราบในช่วงกลางเดือนสิงหาคมครั้งนึงแล้วก็มาช่วงปลายเดือนสิงหาคมต่อกันยาอีก1ครั้งนะครับที่งาวนะครับกับที่วังหนึ่งนะครับก็เป็นลักษณะของน้ำหลากที่ไหลเร็วไหลแรงนะครับแต่ว่าก็ระยะเวลาก็ใช้เวลาประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงที่งาวก็น้ำก็ทยอยลดลงไปนะครับก็วังเหนือก็เช่นกันก็ประมาณ 3-4 ชั่วโมงก็น้ำก็ลดลงกลับสู่ภาวะปกตินะครับก็ต้องขอเรียนว่าความเสียหายหลังจากนี้นะครับก็จะมีทั้งพื้นที่เกษตรนะครับทั้งเรื่องของประมงปศุสัตว์ทั้งเรื่องของสิ่งสาธารณประโยชน์แล้วก็ด้านอื่นๆนะครับที่ เราประสานกับทางพื้นที่อยู่ตลอดต่อเนื่องนะครับเรื่องของกระบวนการขนาดนี้อยู่ระหว่างที่ทางพื้นที่นะครับสำรวจความเสียหายนะครับเรานอกจากเรามีกลไกการจัดการเรื่องของการบริหารจัดการภัยที่เราใช้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเรื่องของการป้องกันทั้งระบบศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอซึ่งมีท่านนายอำเภอเป็นผู้อำนวยการศูนย์อยู่แล้วศูนย์วิชาการเหตุการณ์จังหวัดซึ่งมีผู้ว่าอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยาเราก็มีกลไกการจัดการในเรื่องของกระบวนการฟื้นฟูเยียวยาเรามีคณะกรรมการตั้งแต่ระดับจังหวัดระดับอำเภอถึงระดับท้องถิ่นระดับท้องถิ่นเรามีคณะกรรมการด้านความช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับหลังจากสำรวจแล้วก็จะมีขั้นตอนว่าถ้าใช้จ่ายงบประมาณของท้องถิ่นได้ก็จะเข้าคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งช่วงนี้นะครับอยู่ระหว่างที่คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่นทยอยกันประชุมเพื่อใช้จ่ายเงินท้องถิ่นในขั้นตอนแรกขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเมื่อคณะกรรมการชุดนี้ได้ใช้จ่ายเงินในส่วนของหน้าตักขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ตั้งกะไว้แล้วหรือเงินเหลือจ่ายหรือจ่ายขาดเงินสะสมก็แล้วแต่นะครับเมื่อไม่เพียงพอแล้วต่อไปเราก็จะเข้าสู่กระบวนการของระดับอำเภอระดับจังหวัดในระดับอำเภอก็มีคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับกรณีฉุกเฉินระดับอำเภอซึ่งมีท่านนายอำเภอเป็นประธานคณะกรรมการนะครับอันนี้ในกรณีที่องค์กรปกครองท้องถิ่นเกินศักยภาพที่จะให้ความช่วยเหลือแล้วขั้นตอนกระบวนการซึ่งเราซักซ้อมกันมาต่อเนื่องอยู่แล้วท้องถิ่นเองก็จะรับรู้ขั้นตอนกระบวนการว่าต่อจากนี้ก็จะส่งโครงการการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆที่ท้องถิ่นหมดหน้าตักที่จะช่วยแล้วเกินศักยภาพที่จะต้องช่วยแล้วก็ส่งมาที่อำเภอในอำเภอเองก็จะตรวจสอบแผนกองโครงการต่างๆทั้งด้านเกษตรประมงปศุสัตว์ทั้งเรื่องของการซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์หรือด้านอื่นๆ
นะครับก็จะไปเข้าที่คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินระดับอำเภอซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเองท่านได้มอบอำนาจในการใช้จ่ายเงินรองราชการให้กับท่านในอำเภออำเภอละ 300,000 นะครับเบื้องต้นนะครับหลังจากที่ท้องถิ่นช่วยเหลือแล้วไม่พอส่งมาที่อำเภออำเภอก็ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินต่อระดับอำเภอนะครับก็ใช้จ่ายเงินในส่วนที่ผู้ว่ามอบอำนาจให้ถ้าไม่เพียงพออำเภอก็จะส่งต่อมาที่จังหวัดนะครับก็จะมีคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินระดับจังหวัดนะครับซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการนะครับมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นคณะกรรมการก็จะเข้าที่ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีระดับจังหวัดนะครับก็ใช้จ่ายเงินในอำนาจท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีอยู่ซึ่งเงินที่กระทรวงคลังได้ให้กรอบไว้คือ20ล้านบาทนะครับซึ่งจะเป็นเงินหมุนเวียนที่ยืมใช้แล้วก็ส่งเอกสารชดใช้คืนนะครับซึ่ง เราก็ต้องจ่ายเงินนี้ทุกปีเนื่องจากว่ามีสถานการณ์ภัยพิบัติทุกปีนะครับก็อันนี้ก็เป็นกรอบขั้นตอนและกลไกการทำงานในเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยาก็ผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้แล้วเดือนก่อนนะครับว่ากลไกการจัดการภัยพิบัติเนี่ยมันมีศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นที่เขาดูกระบวนการภัยทั้งหมดกลไกของการฟื้นฟูเยียวยาซึ่งหลังจากนี้นอกจากการฟื้นฟูเยียวยาแล้วเราก็ยังจะสู่กระบวนการเฝ้าระวังอีกเช่นเดิมอย่างที่ท่านผู้ว่าได้นำเรียนพี่น้องสื่อมวลชนไปแล้วว่าเรายังชะล่าใจไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าในช่วงกันยาต่อไปถึงตุลาอาจจะถึงกลางตุลาหรือปลายด้วยซ้ำก็ยังไม่แน่นะครับว่ายังคงมีฝนต่อเนื่องแน่ๆพายุอาจจะเข้ามาอีกนะครับซึ่งก็ในส่วนนี้เราคณะทำงานวอร์รูมเราประชุมทุกสัปดาห์นะครับมีการประเมินสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ว่าสิ่งที่ทางวอร์รูมหรือทางภาครัฐส่งไปทุกคำแจ้งเตือนทุกหนังสือสั่งการที่เน้นย้ำไปยังอำเภอและไปสู่ท้องถิ่นขอเรื่องเดียวก็คือให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จงเชื่อมั่นในข้อมูลของภาครัฐนะครับเพราะว่าพอถึงเวลาเกิดสถานการณ์วิกฤตแล้วมันจะมีข่าวลวงเฟกหรือว่ามีข่าวอื่นๆที่ทำให้ตื่นตระหนกนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราต้องเน้นข้อมูลภาครัฐข้อมูลทางวอร์รูมทุกซึ่งเราก็มั่นใจว่าที่เรามีเครือข่ายต่างๆอยู่ในทั้งไลน์ทั้งแอปพลิเคชันต่างๆเราคิดว่าน่าจะครอบคลุมทั้งจังหวัดนะครับเพราะงั้นเนี่ยกระบวนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนเนี่ยเราทำต่อเนื่องนะครับเรามีทั้งเรดาร์วัดปริมาณน้ำฝนเรดาร์ที่จับเมฆฝนนะครับทั้งของร้องกวางทั้งในส่วนของอุตุนิยมวิทยาของลำปางอีกสามสถานีนะครับมีเครื่องระบบเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนทั่วทั้ง13อำเภอมีเครื่องของสธนช.ที่วัดทั้งปริมาณน้ำฝนน้ำท่าอีก110สถานีที่รวมอยู่นะครับเพราะงั้นเนี่ยก็มั่นใจได้นะครับเพียงแต่ว่าทุกคำแจ้งเตือนทุกข้อเน้นย้ำต้องขอให้ชาวบ้านต้องเชื่อนะครับถ้าเราบอกว่าเห็นควรอพยพท่านออกก่อนครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเราก็จะเห็นภาพอย่างที่เห็นว่าแจ้งเตือนแล้วขอให้ออกไม่เชื่อว่าไม่เป็นไรส่วนใหญ่เราก็จะเคยชินกับคำว่าอยู่มา50ปีไม่เคยเจออยู่มา70ปีไม่เคยเจอนะครับไม่แน่ไม่แพ้ใครครับปัจจุบันเพราะงั้นเนี่ยให้เชื่อข้อมูลของภาครัฐที่เราแจ้งเตือนไปนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมตลอดเวลาครับตื่นตัวครับแต่อย่าตื่นตระหนกอันนี้ก็ขอแยกกันเด่นครับผมขอบคุณท่านเหมือนหัวหน้าพอครับผมอีกประเด็นหนึ่งครับที่ท่านได้เกิดไว้กันในกิจกรรมโปรเจกต์ดีๆที่ทางจังหวัดลำปางได้จัดขึ้นเชิญครับครับก็ขออนุญาตนะครับเป็นกิจกรรมดีๆที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดหรือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านได้มีดำริขึ้นมานะครับเรื่องของการไปช่วยเหลือพี่น้องจังหวัดข้างเคียงของเรานะครับคือจังหวัดเชียงรายนะครับที่ค่อนข้างจะปีนี้เนี่ยโดนค่อนข้างหนักเลยครับครั้งนี้เป็นครั้งที่8
และครั้งที่8ในกลายเป็นครั้งที่ค่อนข้างหนักมากนะครับในส่วนของเราก็เลยทำโครงการนะครับคนลำปางร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดเชียงรายนะครับก็เราตั้งโต๊ะรับบริจาคนะสิ่งของนะครับเราเน้นที่สิ่งของอุปโภคบริโภคนะครับเป็นลักษณะของข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มนะครับอันนี้คือเราได้ประสานกับทางจังหวัดเชียงรายแล้วเป็นสิ่งที่เขายังมีความต้องการอยู่ยาสามัญประจำบ้านนะครับของใช้ในครัวเรือนนะครับยากันยุงเอ่ยอะไรเอ่ยต่างๆนะครับอีกตัวนึงครับที่ต้องเน้นมากๆฝากพี่น้องสื่อมวลชนไปบอกคืออุปกรณ์เรื่องของการทำความสะอาดนะครับตอนนี้เริ่มจะต้องเคลียร์พื้นที่กันแล้วทั้งไม้กวาดทั้งไม้ถูพื้นทั้งเรื่องของน้ำยาถูพื้นอะไรต่างๆนะครับถ้ามีได้ตัวนี้ก็ทางเชียงรายเขาก็เน้นมานะครับก็ตอนนี้เราตั้งโต๊ะรับบริจาคอยู่บริเวณมุกด้านหน้าสารกลางนะครับวันที่13และวันที่14กันยา2567เวลา 8:30 ถึง 16:30 นะครับพรุ่งนี้1วันนะครับวันอาทิตย์ที่15เราจะรวบรวมของบริจาคทั้งหมดแล้วส่งไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับจะไปมอบที่จังหวัดเชียงรายนะครับก็ฝากทางพี่น้องสื่อมวลชนได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับเราเราบริจาคนะครับครับครับขอบคุณทางด้านหัวหน้าสำนักงานป้องกันสาธารณภัยจังหวัดลำปางนะครับก็ฝากพี่สื่อมวลชนด้วยละกันนะครับในการส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนเนาะข้อมูลจากทางจังหวัดนะครับที่จะส่งต่อไปยังพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับเนื่องจากจังหวัดก็ให้ความสำคัญนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการสาธารณภัยนะครับถ้าหากมีการตื่นตระหนกมากเกินไปก็จะเกิดผลเสียกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันนะครับขณะที่ในเรื่องของข้อมูลสถานการณ์เราก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและก็ชัดเจนด้วยนะครับลำดับต่อไปครับในประเด็นของโรคฝีดาษวานรในประเทศไทยแล้วก็จังหวัดลำปางนะครับวันนี้ทางด้านนายแพทย์นพรัตน์วัชระขจรกูลรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางท่านจะมาให้ข้อมูลในเรื่องนี้ครับเชิญครับครับเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางครับท่านหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาพูดคุยในส่วนของเรื่องโรคฝีดาษวานรหรือว่าฝีดาษลิงหรือว่ามังคีพ็อกนะครับจริงๆเมื่อกี้กำลังคุยเรื่องน้ำไม่ได้ติดต่อทางน้ำนะครับไม่ได้มากับน้ำนะหมายถึงว่าช่วงนี้ก็อาจจะมีข่าวนะครับว่าเริ่มมีโรคฝีดาษวานรนั่นซึ่งเป็นโรคที่เราเพิ่งจะเพิ่งทราบนะครับเพิ่งเริ่มมีคนไข้ก็ถึงว่าไม่เยอะมากแต่ก็เริ่มมีการติดต่อมีการระบาดเกิดขึ้นนะครับบางท่านได้อ่านข่าวจากหลายๆช่องทางก็อาจจะมีความตระหนกนะครับบางท่านที่ยังไม่ได้ติดตามข่าวก็อาจจะขาดความระมัดระวังนะครับวันนี้ก็เลยมีโอกาสนะครับในการที่จะมาศึกษาให้กับทางสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวลำปางได้รับทราบนะครับในส่วนของโรคฝีดาษวานรหรือฝีดาษลิงนะครับที่เป็นเชื้อไวรัสนะครับจริงอาการนะครับอาการโดยทั่วไปก็ถ้าเป็นระยะแรกนะครับก็คงมีไข้ปวดศีรษะขั้นเนื้อขั้นตัวนะครับไม่ค่อยชัดเจนยกเว้นว่าถ้าจะเป็นระยะนี้เริ่มผื่นเนาะก็จะเริ่มสงสัยว่ามีผื่นขึ้นนะครับผื่นก็จะคล้ายๆเหมือนอิสุอิสัยเม็ดใหญ่ๆหน่อยนะครับก็ถ้ามีเนี่ยก็น่าสงสัยนะครับถึงสงสัยตัวเองก็อาจจะไปตรวจกับโรงพยาบาลหรือว่าแพทย์นะครับให้วินิจฉัยนะครับซึ่งจริงๆในจังหวัดลำปางเรานี่เราเจอคนไข้ทั้งหมดตอนนี้นะครับคนไข้ที่ยืนยันแล้วนะครับทั้งหมด4รายเนาะเป็นปีที่แล้ว3รายปีนี้เพิ่งเจอไปรายนึงนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีการกระจายข่าวหรือว่าข่าวจริงบ้างไม่จริงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับซึ่งอันนี้เป็นเชื้อไวรัสเนาะการติดต่อเนี่ยการติดต่อจริงเราสามารถป้องกันได้นะครับการติดต่อก็ติดต่อได้จากการสัมผัสนะครับการสัมผัสแล้วก็ติดต่อทางละอองน้ำลายนะครับน้ำมูกเพราะฉะนั้นการไอจามคนที่มีเชื้ออยู่เนาะไอจามจากการรับเชื้อเข้าไปก็ติดเชื้อได้ง่ายนะครับเพียงแต่ว่าอาการโดยทั่วไปนะก็จะเป็นอาการที่ส่วนใหญ่ก็จะไม่รุนแรงเนาะก็หายเองเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าบางท่านเนี่ยก็มีโอกาสที่จะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับโดยเฉพาะผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่มีภูมิต้านทานค่อนข้างที่จะต่ำนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีโรคประจำตัวนะครับผู้ที่รับเป็นมะเร็งรับเคมีบำบัดหรือว่าผู้ที่
ปลูกถ่ายอวัยวะนะครับผู้ที่ต้องรับรังสีรับเคมีบำบัดนะครับหรือว่ามีโรคประจำตัวอย่างอื่นที่ภูมิต้านทานท่านจะไม่ดีนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าถ้าได้รับเชื้อเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะอันตรายนะครับมีภาวะแทรกซ้อนเยอะอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเหล่านี้นะครับอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับในการที่จะไปที่ชุมชนแออัดหรือว่าที่มีความเสี่ยงเนี่ยนะครับอาจจะต้องใส่แมสป้องกันล้างมือบ่อยๆนะครับก็จะลดโอกาสในการที่จะติดเชื้อนะครับสำหรับประชาชนกลุ่มทั่วไปนะครับก็ต้องระวังพิเศษนะครับเพราะว่ากลุ่มที่เราเจอมาทั้งหมด4 คนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะรับเชื้อจากการติดต่อจากทางเพศสัมพันธ์นะครับมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสูงมากนะครับในการที่จะรับเชื้อนะครับมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้ป้องกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือลดการสัมผัสนะครับการมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่ใช่คนแปลกหน้านะครับอันนี้ก็จะลดปัจจัยเสี่ยงครับรีบติดต่อกันง่ายนะเพราะฉะนั้นการระมัดระวังตัวจากทั่วไปนะครับการล้างมือบ่อยๆนะครับการใส่แมสในใส่หน้ากากกรณีที่ไปในที่ชุมชนนะครับการดูแลตัวเองอันนี้ก็จะช่วยการใช้สิ่งของไม่ปนกันนะครับนี่ก็ช่วยป้องกันได้อย่างดีแล้วนะครับยกเว้นคนที่มีปัจจัยเสี่ยงนะครับคนที่มีภูมิต้านทานต่ำเนี่ยอันนี้จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับในการที่จะไปรับเชื้อในที่ที่มีความเสี่ยงนะครับแล้วก็การงดหรือว่าไม่มีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้านะครับอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้พี่น้องประชาชนนะครับช่วงนี้ไม่ว่าท่านจะได้ไปอ่านข่าวนะครับหรือว่าท่านไม่ได้ติดตามก็ตามนะครับก็อาจจะต้องใช้คำพูดของท่านปภ.นั่นคือก็มีความตระหนักนะครับโอกาสที่จะรับเชื้อได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ตระหนกจนเกินไปนะครับการระมัดระวังตัวโดยทั่วไปก็สามารถที่จะป้องกันได้นะครับการปฏิบัติตัวตามที่ผมได้นำเรียนให้ทราบเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยป้องกันได้นะครับอันนี้ก็คงจะเป็นสิ่งที่จะได้นำเรียนให้กับพี่น้องประชาชนชาวลำปางผ่านหนังสือมวลชนนะครับในเรื่องของโรคฝีดาดมานอนหรือว่าฝีดาดลิงนะครับนะครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณคุณหมอมากนะครับก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ยังควบคุมได้ในพื้นที่จังหวัดลำปางของเราเนาะสิ่งที่สำคัญก็คือการป้องกันนะครับการลดสัมผัสสามารถที่จะป้องกันได้หลายๆโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคฝีดาดมานอนหรือโรคไข้หวัดต่างๆโรคตามฤดูกาลด้วยนะครับมาถึงในประเด็นสุดท้ายครับในส่วนของการประกวดร้องเพลงประสานเสียงเพลงสดุดีจอมราชาแล้วก็บทกระทรวงมหาดไทยนะครับจังหวัดลำปางวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านวิจิตรยะตาท้องถิ่นจังหวัดลำปางนะครับที่ท่านจะไปให้ข้อมูลในเรื่องนะครับเชิญครับท่านครับกราบเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านหัวหน้าส่วนราชการพี่ๆสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักเรียนนักศึกษาในการที่จะทำคลิปวิดีโอประกวดร้องเพลงเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเป็นการชิงเงินรางวัลและถ้วยรางวัลนะครับสืบเนื่องด้วยกระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทยนะครับได้จัดทำบทเพลงเพื่อเป็นการเทิดเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567นะครับเพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีนะครับโดยมีวัตถุประสงค์ในการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชนนะครับมีส่วนร่วมในการสืบสานรักษาและต่อยอดตามพระราชปฏิทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในการที่จะเป็นการจงรักภักดีนะครับแสดงถึงความจงรักภักดีนะครับประกอบกับกระทรวงมหาดไทยก็ได้จัดทำบทเพลงตรงนี้มาเพื่อเป็นให้พี่น้องประชาชนและเยาวชนมีส่วนร่วมในการที่จะส่งคลิปประกวดเพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีนะครับซึ่งจังหวัดลำปางนะครับนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านชัชวาลฉายบุตรนะครับแล้วก็เทศสมาพันธ์สมาพันธ์องค์การแห่งส่วนตำบลจังหวัดลำปางและสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำปางนะครับก็ได้จัดการประกวดร้องเพลงประสานเสียง
นะครับซึ่งจะมีผู้ประสานเสียงอย่างน้อย5ท่านนะครับส่งคลิปมาประกวดซึ่งเราแบ่งคลิปการประกวดเป็น5ประเภทนะครับอันแรกก็คือนักเรียนนักศึกษาเริ่มจากคือชั้นอนุบาลนะครับแล้วก็ชั้นประถมแล้วก็มัธยมต้นและมัธยมปลายและก็ประชาชนทั่วไปสำหรับรางวัลนะครับก็รางวัลที่1นะครับเราจะได้รับเงินรางวัล 3,000 บาทและพร้อมกับถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรนะครับส่วนรางวัลที่2จะได้รับเงินรางวัล 1,000 บาทและเกียรติบัตรส่วนรางวัลที่3จะได้รับเงินรางวัล 500 บาทและเกียรติบัตรทั้ง3ทั้ง5ประเภทนะครับเราจะได้รับรางวัลเหมือนกันหมดคือ 3,000 บาท 1,000 บาทและ500 บาทเพลงอะไรครับเพลงที่จะเข้าประกวดนะครับมีเพลงสดุดีจอมราชาเพลงแสนแห่งรักเพลง The Right of Love และเพลงความดีอยู่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับซึ่งบทเพลงเราจะมีคลิปเสียงดนตรีให้นะครับเพื่อประกอบแล้วก็ทางนักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปก็สามารถร้องเพลงประกอบตรงนี้แต่ต้องทำเป็นทีมนะครับทีมอย่างน้อย5ท่านแล้วก็ส่งในนามโรงเรียนโรงเรียนในโรงเรียนและหนึ่งระดับนะครับเช่นว่าโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางมีอยู่5 4ระดับนะครับอนุบาลประถมมัธยมต้นมัธยมปลายนะครับก็สามารถได้ส่งได้ที่โรงเรียนละ1ระดับละ1ทีมนอกจากนั้นก็ยังมีระดับทั่วไปก็คือประชาชนทั่วไปทางอัสสัมชัญก็สามารถส่งได้ส่วนโรงเรียนอื่นๆนะครับเช่นว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็สามารถส่งคลิปของระดับอนุบาลได้หรือโรงเรียนประถมนะครับก็ส่งระดับประถมได้โรงเรียนละ1คลิปด้วย1ทีมนะครับเราจะมีตัวอย่างไปสมัครแล้วก็มีรายชื่อนะครับรายชื่อต้องไม่ซ้ำกันนะครับว่าทีมนี้มีใครบ้างนะครับมีช่องทางในการเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมไหมครับครับตอนนี้นะครับก็มีช่องทางก็คือที่ www ของลำปาง local.go.th หรือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปางเบอร์โทรศัพท์054-265-012นะครับตรงนี้เราเดี๋ยวจะทำเอกสารนะครับช่วยให้พี่น้องสื่อมวลชนได้เผยแพร่นะครับเราได้ทำเอกสารมาแล้วนะครับครับเป็นโครงการดีๆนะครับที่จะส่งเสริมให้กับน้องๆเยาวชนนะครับในการที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะครับตลอดจนประชาชนทั่วไปด้วยนะครับกับกิจกรรมโครงการนี้นะครับก็ครบประเด็นนะครับสำหรับการแถลงข่าวในวันนี้ครับพี่ๆสื่อมวลชนครับถ้าใดมีข้อสักถามเพิ่มเติมสามารถที่จะสอบถามผู้ร่วมแถลงข่าวได้นะครับเชิญครับขออนุญาตเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับสามารถส่งคลิปสมัครนะครับทาง lp.dla.03@gmail.com นะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่23กันยายน2567นะครับแล้วเราก็จะประกาศผลวันที่27กันยายนครับครับก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนนะครับช่วยกันส่งต่อกิจกรรมโครงการดีๆแบบนี้ด้วยนะครับครับมีข้อสักถามเพิ่มเติมไหมครับก่อนที่จะให้ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางท่านกรุณาได้สรุปนะครับในการแถลงข่าวในวันนี้ครับเชิญลุงโบนะครับเชิญครับในส่วนของเรื่องน้ำท่วมนี่ครับท่านบอกครับสัญญาณเตือนภัยหรือมิสเตอร์พีทีมิสเตอร์เตือนภัยนี่ยังมีอยู่ไหมครับในสัตว์ที่เป็นต่างครับมีอยู่ทุกหมู่บ้านครับมิสเตอร์เตือนภัยที่อำเภอวังเหนือได้เตือนภัยไหมครับเตือนครับแจ้งเตือนครับครับผมแล้วมิสเตอร์เตือนภัยนี่เป็นบุคคลหรือเป็นเครื่องมีทั้งเครื่องมือทั้งบุคคลครับมิสเตอร์เตือนภัยในเราอบรมไปหลายรุ่นนะผมจำตัวเลขไม่ได้แต่มิสเตอร์เตือนภัยนี่อยู่ครอบคลุมแทบทุกหมู่บ้านในพื้นที่เสี่ยงครับผมครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับครับนั่นหลังครับ
ขออนุญาตเติมกรณีของอุลโบนะครับเห็นท่านบอกว่ากรณีเยียวยาใช่ไหมครับอำเภอละ300,000ใช่ไหมครับเป็นเงินที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับอำเภอละ300,000หมายความว่าจ่ายขาดหรือว่าอะไรครับจ่ายขาดให้ผู้ประสบภัยคือเป็นการมอบอำนาจจากเงินทดลองราชการในอำนาจท่านผู้ว่าที่มีอยู่20 ล้านเนี่ยมอบให้อำเภอไม่ก็กรณีมันมี3สเตจใช่ไหมครับครับอปท.อำเภอและจังหวัดถูกต้องครับแล้วก็อปท.ผมเข้าใจว่ามีงบสะสมอยู่ครับครับแต่ในส่วนของอำเภอเนี่ยเราสมมติผมเป็นนายกผมหมดโควต้าผมก็แจ้งนายอำเภอครับนายอำเภอให้คือก็ให้งบ300,000เป็นต้องลักษณะยังไงครับลักษณะยังไงพอเข้าใจไหมคือกระจายเงิน300,000เนี่ยให้ผู้ประสบภัยกระจายยังไงครับอ๋อก็นั่นจะเป็นเรื่องของกระบวนการสำรวจว่าเขาจะคำนวณดูว่าคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอเนี่ยซึ่งเป็นเหมือนก็ในส่วนของสาธารณะหรือว่าส่วนตัวถ้า300,000เนี่ยหรือถนนขาดก็ให้ทางอำเภอช่วยซ่อมถนนหรือว่ากรณีบ้านผมตีพังบ้านซุดอะไรเงี้ยช่วยบ้านผมยังไงครับลักษณะการใช้เงินก้อนนี้การช่วยเนี่ยมันจะมีหลักเกณฑ์การช่วยเหลืออยู่หลายหลักเกณฑ์นะครับทั้งด้านสาธารณสุขด้านเกษตรด้านเกษตรก็มีด้านพืชด้านประมงด้านปศุสัตว์ด้านซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ด้านการดำรงชีพเรื่องบ้านเรือนเสียหายเรื่องด้านการดำรงชีพเนี่ยมีอยู่10กว่ารายการนะครับทั้งเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอะไรต่างๆจะมีรายละเอียดอันนี้จะเป็นเรื่องของคณะกรรมการระดับอำเภอที่ก็จะประเมินว่าท้องถิ่นช่วยแล้วเกินศักยภาพแล้วเขาก็จะมาประเมินต่อว่าจะช่วยด้านไหนอะไรก่อนหลังแล้วก็ที่เหลือไม่พอก็จะมาที่ระดับจังหวัดเป็นหลักเกณฑ์เดียวกันหลักเกณฑ์เดียวกันครับหลักเกณฑ์เดียวกันครับก็ถ้า20ล้านก็คือใช้จ่ายประเภทนี้การครับแล้วการแล้วถ้ากรณีว่า20ล้านให้ยืมนี่คือยังไงครับเป็นลักษณะเงินทดลองราชการจะเป็นเงินยืมจากกระทรวงคลังนะครับอยู่ในอำนาจผมก็ไม่ใช่ว่าให้ชาวบ้านยืมเนาะไม่หรือว่าไม่ผมจะได้เข้าใจให้เขาอธิบายไอ้เงินทดลองราชการเป็นลักษณะเงินที่เรายืมจากคลังมาใช้คือในระบบใช้ในถูกต้องครับในใช้ในกรณีฉุกเฉินได้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขออนุญาตสอบถามค่ะกับท่านนายแพทย์นพรัตน์ค่ะถึงเรื่องของโรคฝีดาษวานรค่ะกรณี4 รายที่ท่านบอกเมื่อสักครู่นี้เป็นเรื่องของเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้ามันมีวัคซีนไหมคะค่ะคำถามค่ะอีกคำถามหนึ่งถามท่านท้องถิ่นจังหวัดนะคะเมื่อสักครู่นี้ท่านบอกว่าโรงเรียนแต่ละระดับนั้น1 ทีม1 คลิปและกรณีประชาชนทั่วไปยังไงคะหมู่บ้านละคลิปเหรอคะสมมติอย่างนี้ขอบคุณค่ะตอนนี้ตอบในส่วนของฟีดานานอนนะครับตอนนี้วัคซีนมีนะครับแต่ว่าไม่ใช่ยังไม่ใช่สิทธิประโยชน์ที่รัฐบาลสนับสนุนให้เนาะแค่นั้นตอนนี้ที่สภากาชาดไทยนะครับยังมีวัคซีนสำหรับผู้ที่คิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงนะครับก็สามารถไปรับวัคซีนได้แต่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายประมาณสักเท่าไหร่ประมาณ2,000 บาท2,000 บาทครับแต่ว่าถ้าการป้องกันที่เรามีอยู่ตอนนี้ถือว่าใช้ได้นะครับในการที่จะป้องกันไม่ให้ติดเชื้อนะครับโดยเฉพาะถ้าเราไม่ได้มีภูมิต้านทานต่ำมากนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะป้องกันได้ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวครับขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะท่านบอกว่ามันจะคล้ายๆกับอีสุกอีใสแตกต่างกันมากน้อยอะไรคะมันคล้ายๆกันแต่ว่าถ้าเราสงสัยนะครับก็ให้แพทย์วินิจฉัยคือตุ่มอาจจะใหญ่หน่อยตุ่มแดงใหญ่แล้วก็อาจจะหายช้านิดนึงครับไอ้เซลล์ใสในการสร้างอาทิตย์มันจะเริ่มหายแล้วนะครับนะครับผมขออนุญาตอธิบายแทนแล้วละกันนะฮะคือมันมีอยู่ทั้งหมด5 ประเภท5 ประเภทนี่ก็คือปฐมวัยชั้นปฐมนะครับมัธยมต้นมัธยมปลายและประชาชนทั่วไปนะครับอันนี้โรงเรียนหนึ่งเนี่ยเขาสามารถส่งได้4 เพลงนะครับส่งได้4 เพลงแต่ว่าใน1 ทีมของโรงเรียนนั้นๆไม่ใช่1 โรงเรียนส่ง2 ทีมไม่ใช่นะครับอันที่2นะครับอันเพลงเนี่ย
แบ่งแยกจากกันนะครับก็คือเพลงหนึ่งทีมหนึ่งในโรงเรียนนั้นได้นะครับดังนั้นเนี่ยหนึ่งโรงเรียนสามารถส่งได้4เพลงนะครับแต่เพลงละ1ทีมเท่านั้นนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับท่านสามารถส่งได้4เพลงใน1ทีมนะครับแล้วก็ส่งไปเนี่ยก็ไปแข่งกันเองในภาพรวมจะมี1ทีมจากท้องถิ่นนั้นหรือ1ทีมจากอำเภอนั้นอำเภอนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าเป็น1ทีมของประชาชนทั่วไปอันนี้ก็มาแข่งกันใน4เพลงนี้นะครับเรียนท่านอย่างนี้ครับชัดเจนป่ะครับครับเชิญลุงปัวครับเรียนผู้จัดการชมประธานนะครับคือในช่วงที่ผ่านมาในปัญหาเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรนะครับประชาชนลำปางนี่หลายปีไม่ได้ทำปลูกพืชหลังเกี่ยวในปีหน้าปริมาณน้ำทั้งสองเขื่อนเนี่ยจะบอกประชาชนหรือเกษตรกรได้หรือไม่ว่าสามารถทำปลูกพืชผักหลังเก็บเกี่ยวในท้องนาบางแห่งผมเห็นมีการทำนาครั้งที่สองที่สามโดยเฉพาะแถวบ้านล่องเนี่ยที่ผมอยู่ใกล้ๆมีทำสามครั้งแถวบ้านนาเวียงกอกคาก็ทำสองสามครั้งนะครับพอจะยืนยันได้ไหมว่าน้ำเพื่อการเกษตรในปีหน้าเนี่ยคือปี68เนี่ยจะมีเพียงพอหรือไม่อย่างไรครับครับสำหรับคำถามที่ว่าปริมาณน้ำจะเพียงพอสำหรับการเกษตรไหมนะครับก็ก่อนที่เราจะแนะนำให้เกษตรกรปลูกพืชอันนี้พูดถึงในเขตนะครับที่โครงการส่งน้ำอยู่รมรับผิดชอบร่วมกับโครงการแม่วันนะครับซึ่งก็พื้นที่ส่วนใหญ่ที่อยู่ภายใต้การส่งน้ำของโครงการกิ่งลมเองและโครงการแม่วันเองเนี่ยครอบคลุมอยู่ประมาณ4อำเภอนะครับก็คืออำเภอเมืองนะครับอำเภออ่างฉัดอำเภอกอกคาอำเภอแม่ทะนะครับแล้วก็อำเภอเจ้าโขกที่อยู่ด้านบนก่อนที่เราจะมีการส่งน้ำทุกครั้งเราจะมีการเชิญตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้นำชุมชนนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านมาประชุมร่วมกันก่อนที่จะส่งน้ำทุกครั้งอย่างน้อยที่สุดยืนยันว่าเราส่งน้ำได้ปีละหนึ่งครั้งแน่นอนก็คือช่วงฤดูฝนนะครับเต็มพื้นที่นะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการเพาะปลูกเกิดเต็มพื้นที่ชนประทานพื้นที่ชนประทานของโครงการกิ่งลมเองมีประมาณ90,000กว่าไร่นะครับส่วนในเขตของโครงการแม่วางเองก็มีอยู่ประมาณ70,000กว่าไร่นะครับทั้งสองโครงการเนี่ยรวมกันก็ประมาณ170,000ไร่นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการทำนาแล้วก็มีการเกษตรครับซึ่งเรามีการประชุมแล้วนะครับในฤดูฝนการเกษตรเราให้ทันได้แล้วก็มีการยืนยันการทำการเกษตรเกือบ 100% นะครับ90%ในพื้นที่ชนประทานแต่ในช่วงฤดูแล้งนะครับเราจะพิจารณาจากปริมาณน้ำที่เราเก็บกักอยู่ณเวลาในช่วงนั้นอย่างเช่นอย่างที่เราเรียนให้ทราบว่าเดี๋ยวเราจะต้องดูปริมาณน้ำช่วงที่1พฤศจิกาแล้วเราก็จะมีการวางแผนว่า1พฤศจิกาน้ำต้นทุนเรามีเท่าไหร่ถ้าเกิดกิ่งลมเกิดกิ่งคอหมาเราจะสนับสนุนตัดปลูกได้เท่าไหร่เราจะมีการประชุมกันซึ่งในฤดูแล้งเราไม่สามารถสนับสนุนน้ำได้เต็ม1,270,000ไร่นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในการประมาณ80,000ไร่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเกษตรกรว่าที่เขาจะแจ้งความประสงค์มาจะปลูกเท่าไหร่ซึ่งเราก็จะสนับสนุนน้ำตามต้นทุนที่เรามีนะครับซึ่งในส่วนปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีน้ำค่อนข้างเกือบ 100% นะครับเราสนับสนุนพื้นที่การปลูกข้าวได้ประมาณ60,000-80,000ไร่รวมทั้งพืชไร่พืชผักด้วยในช่วงฤดูแล้งนะครับอันนี้ขอให้เรียนทราบว่านี่คือในเขตพื้นที่ชนบทที่รับน้ำจากเขื่อนกิ่งลมและฝายส่งอ่างที่ของโครงการแม่วันแต่ถ้าเป็นพื้นที่ชนประทานหรือเป็นพื้นที่ที่ขึ้นอยู่กับอ่างขนาดกลางอ่างขนาดเล็กนะครับอันนี้ก็จะอยู่
กับปริมาณน้ำต้นทุนของแต่ละอ่างนะครับอย่างเช่นในเขตอำเภอห้างฉัดอย่างเงี้ยที่บางส่วนที่ไม่อยู่ในชุมชนชลประทานเสริมน้ำส่วนแฝดที่ไม่ได้โครงการส่งน้ำกิ่วลมและโครงการส่งน้ำแม่วันไม่ได้มีพื้นที่ชลประทานเข้าไปถึงอันนี้ก็จะอยู่ที่แต่ละพื้นที่และก็อยู่ที่แหล่งน้ำที่เขาจะสามารถทำได้ครับเรียนถามอีกนิดเดียวนะฮะคือกรณีของปงยังคบโมเดลเรื่องการบริหารจัดงานน้ำนะครับที่สจ.ประหยัดและสั่งการกับประสานกับชลประทานถือว่าทำได้ดีนะครับก็อยากจะเรียนถามว่าในลักษณะของแก้มลิงก็ดีหรือผมดูกรณีของวังเหนือเนี่ยน้ำมันไหลหลากแล้วจริงๆแล้วมันที่มันท่วมเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีที่กักเก็บน้ำหรือลักษณะของแก้มลิงอะไรอย่างนี้นะครับไม่ทราบว่าทางชลประทานเนี่ยมีแผนเหมือนเอาโมเดลของปงยาคบที่มันท่วมปั้นจันเนี่ยบ่อยๆเนี่ยเพื่อไปแก้ปัญหาที่อำเภอเถินอำเภอวังเหนืออย่างไรบ้างมีแผนมีโครงการที่จะไม่ให้มันท่วมซ้ำซากอันนี้ผมต้องขออนุญาตท่านในเขตวังเหนือเนี่ยเป็นพื้นที่ต้นน้ำของแม่น้ำหวังนะครับเป็นพื้นที่ต้นน้ำซึ่งการพัฒนาแหล่งน้ำนะครับการสร้างอ่างเก็บน้ำหรือฝายต่างๆเนี่ยจะอยู่ในความรับผิดชอบของจะอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่2แล้วก็โครงการชลประทานลำปางอันนี้ผมขออนุญาตไม่ขอให้เข้ามาให้ข้อมูลนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเป็นติดไว้ก่อนเพราะผมอันนี้มันไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของผมเลยอาจจะไม่ทราบข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมจะต้องถามทางที่ทางโครงการชลประทานลำปางว่าเขามีแผนที่จะทำอ่างเก็บน้ำหรือทำฝายเพื่อที่จะกักเก็บน้ำในด้านบนไว้ไหมนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าน้ำวังเหนือถ้ามาลักษณะเป็นน้ำป่าส่วนใหญ่ก็จะลงกิ่งโคมาเกือบ 100% นะครับอันนี้ก็ขอเรียนให้ทราบด้วยก่อนตอบไม่ได้ต้องขอดูเหตุเขาส่วนในส่วนขององค์ยังคบนะครับก็ขอเรียนให้ทราบว่าจะมีการออกประกาศนะครับจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ที่มีการยกเลิกการก่อสร้างคลองในเขตองค์ยังคบไปนะครับซึ่งก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรท่านก่อนที่ได้มาติดตามนะครับก็ทางกรมการชลประทานขนาดใหญ่ของกรมชลประทานเนี่ยก็ได้จะยืนยันแล้วว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในปี68นะครับหาผู้รับจ้างรายใหม่มาทำการก่อสร้างให้ซึ่งเมื่อเสร็จแล้วก็จะระบบชลประทานก็จะสมบูรณ์มากขึ้นนะครับแล้วเราก็จะสนับสนุนน้ำให้การเกษตรมากขึ้นส่วนในพื้นที่ที่เหนือของกรมยังคงขึ้นไปนะครับที่อยู่ในลูกน้ำแม่ปานอันนี้ก็ได้เสนอทางสำนักงานชลประทานที่2เพื่อทำการศึกษาความเหมาะสมในการสร้างอ่างเก็บน้ำหรือสร้างฝายในด้านบนที่อยู่รอบเขตชลประทานนะครับอันนี้ก็ต้องมีแผนที่เราจะทำการศึกษาพิจารณาความเหมาะสมแล้วนะครับนี่ก็ขออนุญาตเรียนให้ทราบผมขออนุญาตเสริมนิดนึงก็แล้วกันนะในส่วนของจังหวัดลำปางเราเนี่ยนะครับเราก็มีเรื่องของการศึกษานะครับในเรื่องของการเดินน้ำในลุ่มแม่น้ำวังทั้งระบบนะครับแม่น้ำจ่ายทั้งระบบอยู่นะครับในส่วนของแม่น้ำวังเนี่ยก็ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนะได้ขอให้ทางมช.เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการก็มีการศึกษาแล้วมีการส่งรายงานเบื้องต้นให้แล้วนะครับอันนี้ก็ต้องนำเรียนอย่างนี้เพราะว่าผมเองผมก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรุ่นแม่น้ำวังด้วยนะครับอันที่สองนะครับกรณีของปงยางคบเนี่ยจะไปใช้กับโมเดลในส่วนของวังเหนืองาวอันนี้นะครับต้องไปดูอีกทีนึงว่าสามารถดำเนินการได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับพื้นที่เป็นทางลาดชันสูงนะครับกับพื้นที่ค่อนข้างจะเป็นทางลาดนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับการแก้ไขปัญหาเนี่ยก็แตกต่างกันโครงการต่างๆเนี่ยนะครับมีการนำเสนอมาทั้งในรูปแบบของการจัดนะครับทำอ่างเก็บน้ำต่างๆเนี่ยนะครับทั้งในส่วนของวังเหนือแจ้ปุ่มนะครับงาวเองนะครับหรือแม้กระทั่งทางสบปากนะสบปากที่ท่านรัฐมนตรีมาเนี่ยนะครับหรือว่าทางเถินนะครับแม่ดีอันนี้ก็ได้มีการ
ดูถึงการเดินของน้ำมานะครับโดยเฉพาะทางแม่ตีกับโสมปากเนี่ยมันมาจากทางลำพูนนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะดังนั้นเนี่ยการศึกษาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านนะครับอันนี้ขออนุญาตนำเรียนเบื้องต้นอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยในการแก้ไขปัญหาแต่ละพื้นที่ก็จะไม่เหมือนกันนะครับขออนุญาตนำเรียนเบื้องต้นอย่างนี้นะครับครับท่านอื่นครับมีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับครับเชิญพี่ออสครับครับก็ขออนุญาตท่านผู้ว่านะครับพอดีท่านพูดถึงเรื่องอ่างเมกาแล้วก็คลองเขาเรียกลำน้ำนะครับไม่ใช่ห้วยนะคือปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยอ่างเมกาเนี่ยเก็บน้ำเมกาไว้แล้วก็มีปัญหาฤดูแล้งหรือฤดูทำนาบางส่วนเนี่ยกปภ.เนี่ยไม่ปล่อยน้ำให้ชาวบ้านตั้งแต่แขกตำบลสมภารลงไปถึงอำเภอแม่ทะนะครับมีปัญหามาตลอดก็ไม่ทราบว่าที่ว่าศึกษาระบบที่ท่านว่าเนี่ยพอจะมีโครงการคร่าวๆนี่ไหมครับว่าทำอะไรไหมคือจะแก้ไขปัญหาพวกนี้ยังไงนะครับคือเรียนอย่างนี้ก็แล้วกันครับในส่วนของแม่น้ำจางเนี่ยนะครับมันไม่ได้อยู่ที่อ่างแม่จางอย่างเดียวนะครับอยู่ที่ฝ่ายต่างๆเนี่ยที่อยู่ในตามลำน้ำทั้ง85กิโลเมตรเนี่ยของแม่น้ำจางด้วยนะครับซึ่งแต่ละแห่งเนี่ยในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยก็พยายามสร้างฝ่ายเพื่อกักเก็บน้ำของตนเองนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นมันไม่ได้อยู่ที่การที่มีน้ำไม่มีน้ำแต่อยู่ที่ท่านไม่เปลี่ยนในเรื่องของวิธีการในการแก้ไขน้ำนะครับทำให้มีเศษทรายเศษอะไรต่างเนี่ยเข้าไปอุดตันแล้วไม่สามารถเปิดประตูระบายน้ำได้ในช่วงเวลาที่ควรจะเปิดนะครับดังนั้นเนี่ยต้องรอให้น้ำเนี่ยมันล้นฝายขึ้นมานะครับซึ่งมันต้องรอให้เต็มอ่ะจริงๆมันไม่จำเป็นจะต้องกักเก็บจนกระทั่งเต็มฝายแล้วก็ล้นออกมาซึ่งมันก็จะมีผลกระทบนะครับกับโครงสร้างของฝายด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นน้ำโจ้นะครับที่เกิดเหตุการณ์นะครับคนเข้าไปติดนะครับเนื่องจากว่าถูกน้ำดูดย้อนกลับไปเนี่ยนะครับแล้วเสียชีวิตอันเนี้ยนะครับเราถึงได้เห็นว่ามีโพรงนะครับน้ำขนาดใหญ่แต่อันนี้ก็ด้วยความร่วมมือของพี่น้องชาวอำเภอแม่ทะนะครับก็ได้สามารถซ่อมแซมได้โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการอันนี้ก็ถือเป็นความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนะครับของพี่น้องชาวอำเภอแม่ทะเป็นหลักนะครับซึ่งก็จากทุกภาคส่วนเนี่ยก็มาช่วยกันอันนี้ก็ยกตัวอย่างตัวแรกนะครับหรือฝ่ายอื่นๆเนี่ยตอนนี้นะครับก็มีเงินนะครับซึ่งได้รับบางส่วนก็มาจากกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้าบางส่วนก็ทางอบจ.นะครับหรือแม้กระทั่งทรัพยากรน้ำนะครับที่ตอนนี้ก็มีงบประมาณนะครับผ่านทางทรัพยากรน้ำภาคหนึ่งเนี่ยมาช่วยดูในการแก้ไขปัญหาให้นะครับแต่ว่าเงินมันเพิ่งมานะครับอย่างนี้เป็นต้นก็เดี๋ยวว่าคงจะได้มีโครงการแล้วก็ดำเนินการแก้ไขปัญหานะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยในส่วนของจังหวัดเองเราแก้ไขปัญหาในเรื่องของผักตบชวาทำมะเร็งต่างเนี่ยนะครับซึ่งก็ไปขอทางโยธาในการนำรถเนี่ยผักดันผักตบชวาแล้วก็ตักขึ้นมาก็เปิดทางน้ำให้มันดีขึ้นนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตนำเรียนเบื้องต้นนะครับในเรื่องของน้ำครับท่านอื่นครับครับขออนุญาตสอบถามโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคิวลมคิวคอมันนะครับก็เป็นของชาวบ้านฝากมาถามนะครับก็คือที่คลองส่งน้ำที่ห้างฉัตรนะครับมันจะมีจุดหนึ่งก็คือจุดของบ้านหนองลมแล้วก็บ้านลิงการนะครับมันจะมีโครงการทำสะพานข้ามแม่น้ำแม่ไพรแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ดำเนินการชาวบ้านก็ถามพอดีเป็นนักข่าวในพื้นที่นะครับแล้วเขาก็มาถามพวกเราก็ยังตอบไม่ได้ว่าเขาจะสร้างให้เมื่อไหร่อะไรเงี้ยครับขอความชัดเจนนะครับในการไปตอบคำถามให้ชาวบ้านนะครับสะพานข้ามแม่ไพรยืนรู้สึกว่าจะบรรจุในปี68แล้วนะครับสะพานข้ามแม่ไพร
ครับครับเดี๋ยวยังไงผมยืนยันข้อมูลอีกครั้งหนึ่งถ้าผมผ่านตาเนี่ยรู้สึกว่าจะมีหมดแล้วนะครับมีครบหมดแล้วนะครับเพราะว่าชาวบ้านเขาบอกว่าเขาอยากใช้เส้นทางเวลาเข้ามาราชการในอบต.หนองลมครับเขามาลำบากเขาอยากใช้เส้นทางลัดในการเดินทางและอีกอย่างหนึ่งคือถ้าสมมติว่าทางเส้นนี้มันสำเร็จแล้วเนี่ยครับใครที่พอจะรู้ทางมันสามารถจะลัดจากหน้าโรงพยาบาลท่าฉัตรแล้วก็ไปโผล่ที่บ้านหัวทุ่งแคร่แล้วก็ไปที่อุทยานแห่งชาติเจสอนได้ครับในอนาคตก็ขอฝากไว้กับการทำทางลัดยางเพื่อเป็นทางเลี่ยงเมืองด้วยนะครับขอบคุณครับครับผมขออนุญาตอธิบายเรื่องงบตามพรบนะครับรายจ่ายประจำปี2568นะก็จะมีหลายโครงการซึ่งได้รับความกรุณาจากทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสมาชิกในการที่ได้อนุมัติโครงการให้กับจังหวัดลำปางเรานะครับปีที่แล้วเราได้194ล้านนะครับสำหรับปีนี้จะได้239ล้านบาทเนี่ยก็ได้งบประมาณเพิ่มขึ้นมานะครับส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะบ้านน้ำจันด้วยนะครับตัวเนี้ยเนื่องจากว่าส่วนตัวผมปี67เนี่ยมันเหลืออยู่ไม่กี่เดือนผมก็ขอยกเลิกนะครับแล้วก็ขอเปลี่ยนมาขอใช้งบปี68แทนเนื่องจากว่าเดิมเนี่ยทำท่อ 1.2 เมตรนะครับแล้วเสนอขอเพิ่มเป็น 1.5 เมตรในขณะที่ลำน้ำเนี่ยมัน2เมตรนะครับอันนี้เราก็ของบประมาณเปลี่ยนแปลงใหม่หมดในปี68นะครับเป็น 2.2 เมตรเลยเพื่อให้รองรับกับลำน้ำที่มันจะไหลผ่านตัวหมู่บ้าน10หมู่บ้านนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นอันเนี้ยมันปีนี้อาจจะมีผลกระทบนะครับแต่ว่าในปีหน้า68เนี่ยได้รับงบประมาณไปแล้วเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ผ่านทั้งสองสภาแล้วเหลือรอประกาศในหน้ากิจจานะครับแล้วก็มีผลบังคับตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยอันนี้เนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาให้กับพี่น้องนะครับในตำบลนะลำปางหลวงนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะอันนี้ก็แก้ไขปัญหาแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยก็แก้ไขปัญหาโดยการใช้งบนะครับในการพัฒนาจังหวัดงบบริหารเนี่ยในการที่ไปขุดลอกส่วนช่วงอื่นๆเนี่ยเพื่อเป็นการลดน้ำที่จะไหลเข้าโดยตรงนะครับอันนี้ก็ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับสำหรับปีนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้ำมันจะไม่มากหรือว่าได้รับผลกระทบน้อยกว่านะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ก็พยายามดูว่าน้ำเนี่ยมันจะท่วมไหมก็ที่ผ่านมาก็ยังไม่ท่วมนะครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ได้มาช่วยกันนะครับในเรื่องของการขุดลอกแล้วก็การระบายน้ำต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็เรียนให้ท่านทราบนะครับยกตัวอย่างนะครับหรือโครงการอื่นๆเนี้ยก็จะมีอย่างเช่นที่โฟร์แบนะครับก็เห็นทราบว่าจะได้ฝายนะครับในการกันน้ำเนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อพี่น้องประชาชนชาวเกษตรกรทางอำเภอฝุ่มปากเนี่ยนะครับก็น่าจะใช้งบปี68เหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นครับประเด็นอื่นครับเชิญนะถ้ายังไม่มีอย่างนี้ครับพอดีเมื่อตอนบ่ายเนี่ยนะครับก็มีทางผู้แทนของบริษัทแอร์เอเชียนะครับมาพบผมกับท่านรองนิติยาภูมิพาณิชย์นะครับก็เป็นความหวังของพี่น้องนะครับชาวลำปางเราที่จะมีสายการบินเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ดังนั้นเนี่ยในวันที่1ตุลาคมนะครับที่จะถึงนี้เนี่ยทางสายการบินแอร์เอเชียนี่ก็จะมีเครื่องบินมาลงนะครับก็จะเป็นเที่ยวบินปฐมฤกษ์นะครับซึ่งผมก็เกษียณไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวท่านรองนิติยาก็จะเป็นผู้รับนะครับเที่ยวบินมาจบเลิกนะครับแล้วก็มีการแถลงข่าวนะครับอันนี้ทางตัวแทนของบริษัทเนี่ยเขาก็มาพบนะครับทั้งผมทั้งท่านรองวิทยาเนี่ยประเด็นแรกเนี่ยก็คือรับนักท่องเที่ยวนะครับตั้งแต่ตอน11โมงกว่าเนี่ยนะครับ
ันที่สองก็คือตอนเย็นนะครับที่รู้สึกจะเปิดตัวใช่ไหมครับที่เซ็นทรัลจะทำไม่ผิดนะในช่วงเย็นเขาก็อยากจะให้เชิญชวนพี่ๆน้องๆนะครับสื่อมวลชนเนี่ยไปร่วมในเรื่องของการแถลงข่าวของเขาด้วยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวหรือท่านรองนี่อยากจะเพิ่มเติมอะไรไหมครับเชิญนะครับขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ว่านะคะและก็ทีมเวทีข้างบนนะคะตลอดจนสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านตลอดจนท่านนายกเหล่านะคะก็พอดีได้รับข้อมูลจากแอร์เอเชียนะคะซึ่งตามดังที่ท่านผู้ว่าได้นำแจ้งนะคะวันที่1ตุลาปฐมมาเริ่มเรียนนะคะตอน11โมงออกจากเมืองนะคะท่านแล้วก็มาถึงบ้านเราก็ประมาณ11โมงเที่ยงประมาณเที่ยง20ค่ะเที่ยงแล้วก็11โมง10ครับไปถึงเที่ยง20ครับแล้วก็ออกจากกลับขากลับเพื่อจากลำปางไปกรุงเทพลงดอนเมืองเพราะฉะนั้นสนามบินที่ลงดอนเมืองก็จะทำให้เกิดความสะดวกกับหลายๆท่านในการลงพื้นที่ที่กรุงเทพแต่อย่างไรก็ตามนะคะตามที่ทางท่านผู้ว่าได้นำแจ้งก็คือขอเรียนเชิญทางสื่อมวลชนทุกๆท่านนะคะไปช่วยเพื่อประชาสัมพันธ์ว่าบ้านเราจังหวัดลำปางมีเส้นทางสายการบินเพิ่มมากขึ้นแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้านะครับในการคมนาคมด้วยแล้วก็การเดินทางต่างๆรวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างๆก็มีโอกาสที่จะเข้ามาเยี่ยมเยียนที่จังหวัดลำปางเพิ่มมากขึ้นแสดงให้เห็นถึงศักยภาพนะคะทางรายได้แล้วก็เศรษฐกิจของบ้านเราก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะในวันที่1ตุลาคมเอาจริงท่านผู้ว่าก็อยู่ด้วยก็ดีครับแต่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะที่อยากนำแจ้งแล้วก็ตอนเย็นนะคะประมาณ4โมงเย็นก็จะมีการแถลงข่าวที่เซ็นทรัลอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เรียนเชิญสื่อมวลชนทุกๆท่านนะคะตลอดจนส่วนราชการทุกๆภาคส่วนนะคะไปเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะได้ให้เห็นถึงพลังของลำปางเราเศรษฐกิจบ้านเราไปไกลแล้วนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงสืบเนื่องมาจากผลงานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านชัชวาลฉายบุตรตบมือให้ท่านด้วยค่ะครับขอบคุณท่านรองมากนะครับที่มาให้ข้อมูลนะครับข่าวดีน้องของชาวลำปางนะครับกับการคมนาคมทางอากาศนะครับที่พี่สื่อท่านใดมีข้อสักถามเพิ่มเติมนะครับช่วงท้ายคำถามไม่มีก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับผู้คำถามจากที่สื่อมวลชนจังหวัดลำปางนะครับช่วงท้ายนี้ท่านผู้ว่าราชการมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนทุกท่านเลยนะครับตลอดระยะเวลาใน2ปีที่ผ่านมานะครับผมกับภรรยานายกหลักประชาตินะครับรองศาสตราจารย์ดร.สุพนีชัยวุฒิเนี่ยได้รับความกรุณาจากทุกๆท่านจริงๆในเรื่องของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะครับกิจกรรมต่างๆนะครับผมต้องเรียนท่านอย่างเงี้ยเราเจอโควิด-19ไปนะครับแล้วผมก็มารับช่วงต่อในระหว่างนั้นเนี่ยกิจกรรมต่างๆอาจจะเยอะมากกว่าปกตินิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ได้รับการดูแลจากทุกท่านนะครับทำให้มีพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นงานแรกที่ผมรับก็คืองานฤดูหนาวนะครับและของดีกาชาติเมื่อปี2566นะครับครั้งนั้นก็มาโดยที่มาปุ๊บก็ต้องรีบทำงานเลยให้ทันอย่างเงี้ยนะครับก็ได้รับความกรุณาจากทุกๆ ท่านจริงๆผมก็เรียนท่านตามตรงนะก็ไม่เคยที่จะจัดกิจกรรมซึ่งคือนะครับเงินรางวัล 50% นะเรียนท่านอย่างนี้ประมาณเกือบ 50% ก็ไม่มีจังหวัดไหนก็ทำนะท่านก็คือคืนรถมอเตอร์ไซค์เอติรถยนต์นะท่านจำนวน5คันเนี่ยผมก็เพิ่งเห็นที่นี่มากที่สุดแล้วเนี่ยนะครับนะขายบัตร10ล้านผมก็ตอนแรกก็คุยกับภรรยาว่าถ้าขายไม่หมดเนี่ยทำไงนะ
ก็เราก็ยินดีรับเลยอย่างเงี้ยนะปรากฏว่าก็ได้รับความกรุณาจากพี่น้องประชาชนชาวลำปางหมดเลยคือขอคืนก็ไม่ได้คืนอย่างเงี้ยนะก็ถือว่าโชคดีไปไม่ต้องควักกระเป๋าตังค์เองเรียนท่านอย่างเงี้ยนะปีที่สองก็ทำอีกก็ได้ผลอีกสำหรับปีแรกเนี่ยเรียนท่านตามตรงผมอะนโยบายก็คือเราฟื้นฟูนะครับอย่างที่คุยกับท่านนายกหลังไว้ก็คือทำยังไงตอนแรกก็ถกเถียงกันนะถกเถียงกันเรื่องอะไรของรางวัลมัชชาการชาติอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าเนี่ยท่านนายกต้องไปเอาของคนลำปางเท่านั้นอย่างเงี้ยนะท่านเราไม่ต้องไปช่วยเหลือบริษัทใหญ่ๆหรอกเขามีรายได้ดีอยู่แล้วนะเราก็เอาเฉพาะของคนลำปางจริงๆถามว่าจะต้องทำยังไงอ่ะก็ต้องไปรบกวนเขาอ่ะในการทดลองสินค้าทุกประเภทนะครับที่ส่งเข้ามาเนี่ยดีบ้างไม่ดีบ้างผมก็ไม่รู้เขาเป็นไงบ้างท้องเสียบ้างอย่างเงี้ยนะฮะอย่างเงี้ยที่ผ่านมามันก็ถือว่าโชคดีไปนะครับเราโชคดีมีข้าวแตงนะครับมีกล้วยตากอย่างเงี้ยนะเรียนท่านอย่างเงี้ยนะก็แต่ละคนก็บ่นนิดหน่อยบอกโอ้โหกินข้าวแตงทุกวันเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าไปช่วยอุดหนุนนะครับคือท่านช่วยการชาติการชาติก็ช่วยท่านอย่างเงี้ยนะมันก็ได้ผลดีตั้งแต่ครั้งแรกนะครับปีที่สองนี่คิดการใหญ่ผมบอกคุณจะทำยังไงก็ได้จากเซเลบนะครับเรียนท่านอย่างเงี้ยได้จากเซเลบต่างๆข้าบดีผู้มีอัญชินทั้งหลายเนี่ยนะแล้วก็ช่วยเหลือผมก็บอกว่าแทนที่ท่านจะไปซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมกระเป๋าแบรนด์เนมต่างๆเนี่ยท่านลองหันกลับมาดูซิว่าท่านจะทำอะไรยังไงก็คุยกับท่านนายกใช่ไหมก็เลยมาคุยกันได้เรื่องของคลั่งเรามาส่งเสริมภาคคลั่งทำอะไรต่างๆนะครับทำยังไงล่ะก็สุดท้ายก็มาเดินแฟชั่นโชว์นะครับก็มีทั้งท่านที่ยังไม่ได้เดินนะนะแล้วก็ท่านที่เดินแล้วแถมยังเดินประจำอีกต่างหากนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะที่ต้องกราบขอบคุณทุกท่านเพราะสื่อมวลชนไปถ่ายรูปเนี่ยดีกว่าผมอ่ะผมถ่ายรูปเดี๋ยวแฝงแฝดหรือว่าไฟเนี่ยมันกระท่อนกระแท่นมันไม่สวยงามอ่ะโอ้โหไปเจอของสื่อมวลชนเนี่ยนะรูปภาพดีๆสวยๆผมก็ขออนุญาตก๊อปมาลงใน Facebook ผมนะไม่รู้ว่าอนุญาตไม่อนุญาตเดี๋ยวผมถือว่ามันรูปผมอ่ะกับรูปภรรยาสาไปเดินกันมานะครับอันนี้ก็ขออนุญาตเรียนท่านอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทางได้รับความรู้งานจากหัวหน้าส่วนราชการโดยเฉพาะท่านนายอำเภอเนี่ยทุกอำเภอนะครับที่ผมไม่แน่ใจท่านปปเดี๋ยวเนี่ยนะแต่ท่านวิทยาวัฒน์นี่เดินแน่นอนนะจำได้แต่ท่านรองนพรัตน์ดุสิตก็ไม่ได้เดินนะอย่างเงี้ยท่านปอไม่ได้เดินอย่างเงี้ยเป็นต้นนะก็เราก็สนุกสนานกันไปอย่างเงี้ยนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ได้สาระแล้วก็ได้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนชาวลำปางโดยเฉพาะผมก็ต้องเรียนท่านอย่างนี้ว่าก็คุยกับภรรยาตั้งแต่แรกแล้วว่าคุณพ่อมาอยู่เนี่ยเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยสร้างอะไรต่างๆไว้เยอะเรามีเวลาแค่2ปีเนี่ยยังไงเราก็ต้องพยายามทำให้มันดีอย่างนี้นะครับก็เรียนท่านอย่างนี้อันนี้ก็ขออนุญาตพูดจากใจจริงอย่างนี้นะครับก็2ปีที่ผ่านมาก็นั่นก็ผ่านคนไม่ได้ด้วยดีนะครับแล้วก็เหลือเป็นแค่16วันแค่นั้นเองนะครับนะก็เดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็ต้องขออนุญาตขอบคุณอย่างใจจริงนะครับของผมกับภรรยาก็เดี๋ยวอันนี้ไปข้างนอกด้วยใช่ไหมไม่เป็นไรก็เดี๋ยวขออนุญาตเป็นเจ้าภาพให้ครับท่านสื่อมวลชนนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะอันนี้ก็ถือว่าขอบคุณจริงตลอด2ปีที่ผ่านมานะครับได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบนะครับอันนี้ก็ขอบคุณจริงๆครับขออนุญาตไม่มีอะไรแล้วก็ขออนุญาตปิดการ
แถลงข่าวนะครับประจำเดือนกันยายน2567ครับขอบคุณครับครับขอบคุณผู้ว่าการกระทรวงการคลังผู้ร่วมแถลงข่าวทุกท่านนะครับที่ได้มาให้ข้อมูลนะครับในการแถลงข่าวในเดือนนี้นะครับครับขอบคุณพี่สื่อมวลชนนะครับแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้าน